เวลาไปมุงนอกแบบฝรั่งไม่เข้าใจสำเนียงไทยเลยพี่ก็ที่จริงแล้วเราจะต้องแยกแยะนะครับ accent คือสำเนียงแต่ pronunciation คือการออกเสียงที่จริงว่าอย่าจะบอกนะครับว่า a bottle of water นะครับสำเนียงไทยนะครับเป็นสำเนียงที่โอเคนะครับอาจจะฝรั่งบางคนอาจจะไม่คุ้นอาจจะแปลกๆหูแปลกตานิดหนึ่งนะครับแต่สำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหาแต่ที่เป็นปัญหาที่แท้จริงคือ pronunciation ก็คือการออกเสียงของพี่น้องชาวไทยดังนั้นอย่าจะบอกนะครับว่า ที่เราเนี่ยนะครับมีปัญหามันไม่ใช่สำเนียงไทยมันคือการออกเสียงผิดแล้วเราออกเสียงผิดเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องขอโทษนะครับเราไปมั่วกับภาษาอังกฤษเพราะแทนที่เราจะ ฟังเสียงนะที่ถูกแล้วออกเสียงน่นะครับเราดันไปใช้การอ่านแล้วก็คือตัวดูตัวสะกดแล้วก็มาอัซูมด่วนสรุปว่าเนี่ยคำนี้ต้องออกเสียงอย่างนี้นะครับแต่อย่าจะบอกว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันมีนะตัวอักษรทุกตัวมีมากกว่า2เสียงนะครับหรือมากกว่า1เสียงอะ่ะตัวเชื่อไหมอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัว A ใช่ไหมเราอาจจะได้ยินมาแต่แอแอหรืออาอาใช่ไหมแต่ตัว A ก็เป็นเสียงสระอิดได้เหมือนกันนะครับไม่เชื่อไปถามคําว่า Vintage ไม่ใช่ i n t a ท e หรือ Spinach ไม่ใช่ Spiach อะไรเงี้ยใช่ไหมตัวอักษร u ก็เหมือนกันครับเป็นสระอะไรสระอีได้เหมือนกันนะครับไม่เชื่อไปถามคำว่าอะไรครับไปเชื่อไปถามคำาว่า minute ใช่ไหม มินิทไม่ใช่มินิทมินิทมินัทใช่ไหมครับไม่เชื่อไปถามเขา,า busy หรือ business ใช่ไหมครับอันนั้นภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่กวนบาัทาคือมันไม่ได้ออกเสียงเหมือนที่มันสะกดครึ่งหนึ่ง to คือ to do คือ do แต่ go ไม่ได้กูฮะทำไมเหรอกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็น go อะใช่ไหมครับ g o n e คือ gone b o n e คือ bone d o n e คือ done ใช่ไหมยอย่างเช่นลูกชายผมกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะบอกว่าที่จริงแล้วนะคร,รับ ช่วงแรกเนี่ยลูกชายผมก็จะเรียนฟอนิกส์นะครับฟอนิกส์แต่สุดท้ายแล้วพอเขเรียนฟอนิกส์เขาก็จะเริ่มรู้ครับว่า p h o n i c ์มันเป็นแค่การอ่านแบบเบสิ c ฟอนิกส์ไม่ได้มีไว้สำหรับการออกเสียงนะครับฟอนิกส์มีไว้สำหรับการอ่านหนังสือมากกว่านะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจว่า pronunciation มันเกิดขึ้นว่าอะไร pronunciation คือการออกเสียงออกเสียงก็คือ sound out ดังนั้นถ้าอยากจะ sound out correct คือออกเสียงถูกแล้วก็ต้อง sound in correct ก็คือต้องหาแหล่งที่มีเสียงถูกไม่ว่าจะเป็นสื่อก็คือ media จาก machines ก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็แน่นอนครับจากอะไรครับจาก man ก็คือมนุษย์ถ้าไม่มีมนุษย์ที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีได้ถูกต้องในสังคมในโรงเรียนของคุณก็ต้องดูจากสื่อนั่นเองครับอันดับที่2ก็คืออะไรครับก็คือ mistakes เราต้องกล้าที่จะพูดผิดแล้วเดี๋ยวพอเราพูดผิดปับ๊บโลกก็จะบอกเองครับว่านะเราต้องเป็นยังไงดังนั้นวันนี้อยากจะฝากนะครับว่า5 s สําหรับการออกเสียงที่ดี s ที่1ก็คือ sound นั่นเองครับ sound correct นะครับถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษนะครับได้ดีแล้วต้องมีเสียงที่ถูกนะอย่างเช่นนะครับ method สะไม่ใช่ method อะไรเงี้ยใช่ไหม juice ห o, ไม่ใช่ j u i c นะครับ vegetable ไม่ใช่ว e g e ท a b l e ไม่งั้นคุณจะออกเสียงเว ness สเดไหมคุณก็ออกเสียงว d n e s d a y อะไรเงี้ยเห็นไหมคุณก็รู้ใช่ไหมครับ listen เห็นไหมค,คุณไม่ออกเสียงตัวทีแต่พอจะเป็น fasten y o ท your s e a t b e l t ก็เป็นตัวทีดังนั้นภาษาอังกฤษนะครับมันไม่ได้ออกเสียงตามที่มันสะกดเยอะดังนั้นคุณต้อง get the sound correct s ที่สองคืออะไรครับคุณจะต้องรู้อะไรก็คือต้องรู้ the the the, the stress position ในภาษาอังกฤษนะครับคำไหนมีสองพยางค์ขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งพยางค์ที่ เน้นเสียงเป็นพิเศษครับแต่ปัญหาคือบ้านเราเนี่ยสำเนียงไทยจะชอบเน้นตรงกันข้ามเช่นดูตัวอย่างนะครับอิตาลีแต่ในภา,านษาอังกฤษจะเป็นอิตาลีนั่นเองครับแต่พอเปลี่ยนคำปุ๊บเป็น Italian ใช่ไหม I love the Italian food in Italy ใช่ไหมครับหรือ I had some dessert in the desert ใช่ไหมฮะ So sound and stress เนี่ยเสียงนีครับกับการเน้นเสียงนี่ถูกพยางเป็นตัวจุดประกายให้ accent เราดี S ที่3คือต้อง spelling เมื่อไหร่ที่เราออกเสียงผิดแล้วฝรั่งทำเอียงคอเหมือนหมาเนี่ยนะครับเราต้องไปแผน2คือต้องสะกดคำนั้นให้ได้แต่ถ้าคุณออกเสียงก็ผิดสะกดก็ไม่เป็นก็จบข่าวเลยนะครับนั้นต้องสเปลอันดับที่4ก็คืออะไรครับต้อง speak loud and clear พูดดังฟังชัดนะฮะนะครับพูดดังฟังชัดอย่เลยนะครับไม่ใช่มาพูดงุมง้มยิ้มงุม้มยิ้มในคออันดับต่อไปคือ speed ชาวไทยบางคนก็จะพูดเร็วเกินไปบางคนก็พูดชา้าเหลือเกิน Hello good afternoon. a f t e r n Noon help you โรงแรมจะไฟไหม้เหรอครับคุณพี่ Hello, Good Afternoon. thank you for calling the Oriental Hotel how can I help you พูดให้มันเน้นๆชัดๆ not too fast not too slow speed ต้องดี d. แต่สุดท้าย s ที่สุดท้ายที่สุด,มสดผมว่าสำคัญมากๆคืออะไรแล้วปะคือคืออะไรนะ เซลสไตล์ style. ถ้าคุณได้ S ทั้งหมดนี้นะครับแล้วคุณใส่เซลสไตล์ก็คือใส่สไตล์ของตัวเองไปแต่ไม่ต้องกระแดชดจูริตนะครับหลายพี่น้องชาวชายหลายหลายคนจะชอบเป็นสเนียงชาวดัชดัชริตเอลเลจิตอิต s a Legit ใช่ไหมครับ Television ใช่ไหม o ูดมอร n นิ่งยอร์ h อ l o ์ get a b o t t l e of w a t e r นะครับไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแค่ A Bo t t l e of w a ว e r ก็ได้ใส่สำเนียงไทยเบาๆผสมกับสำเนียงฝรั่งที่คุณเรียนแบบคุณชอบสาย UK เคก็เรียนแบบ UK ชอบ US สก็เรียนแบบ US เสแต่อย่าถอดวิญญาณของตัวเองอย่าถอดวิญญาณของสำเนียงไทยและไปเป็นชาติใดที่เราไม่ได้เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนอังกฤษหรืออเมริกาแล้วถ้าคุณพยายามมากไปเขาก็จะบอกว่าอีเนียเฟกสำเนียงปลอมแถมฝรั่งบอกไอ้ฟังอยู่ไม่ออกอันนั้น ที่เราออกเสียงแล้วฝรั่งไม่เข้าใจไม่ใช่แอคเซนต์ไทยแต่มันเป็นเพราะเราออกเสียงไม่ถูกนั่นเองครับเราไม่ต้องกระแดดดัดชริตนะครับเพราะฝรั่งบอกยิ่งกระแดดอายยิ่งอ่านอายยิ่งฟังไม่ออกนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าจะบอกว่าอะไรครับก็คืออยา่าพูดภาษาอังกฤษนะครับอย่าลืมนะ this is a bottle of water ใช่ไหมถ้า stress ไปยานะ a bottle of water ใช่มครับ Accent มันจะมาเองโดยที่ไม่ต้องกระแดะไม่ต้องพยายามแล้วก็สุดท้ายจริงๆนะครับก็คืออะไรฮะ <laughs> this is a bottom of water เห็นไหมน้ำหนึ่งตูดฝรั่งก็จะไปเข้าใจที่ไหนเ่านะครับมันเป็น bottle ไม่ใช่ bottom ดังนั้นหวังว่าเราคงจะเข้าใจตรงกันนะครับว่า ถ้าเราอยากจะออกเสียงดีนั่นนะครับเราจะต้องเป็นคนที่อะไรฮะเก่งภาษาอังกฤษในเรื่องของการฟังเสียงที่ถูกแล้วก็ทำอะไรครับ sound in ต้อง correct s ซาวเช็ค correct แล้วก็สุดท้ายถึงจะ sound out correct นั่นเองครับเสียงเข้าถูกเราเช็คเสียงถูกด้วยการฟังเสียงแล้วเรียนแบบแล,ล้วจากนั้นเราก็ไปพ่นเสียงนะให้ถูกต้องออกไปแต่ถ้าเราพ่นเสียงผิดออกไปแล้วฝรั่งทำหน้างงก็สะกดคำคำนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับก็คือ พอฝรั่งเขาได้ยินว่าเราสะกดคำอะไรเขาก็จะสอนเราเราก็อย่าก,กลัวอย่าเสียใจอย่าขอโทษจงขอบคุณแล้วก็ดีใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วรับรองคุณจะเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่างแน่นอนครับก่อนจะจบคลิปของเราวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับผมกำลังจะจัด Chris English Boot Camp สำหรับน้องๆมัธยมวันที่11 12พฤษภาคมเสาร์อาทิตย์2วัน1คืนนะครับที่โรงแรม IBIS River s i d ไซด์ดังนั้นฝาก้วยนะครับรับรองครับว่าน้องๆจะต้องมาเรียนภาษาอังกฤษแบบ สรุกง่ายใช้ได้จริงแบบภาษาอังกฤษแค่คริสก็มั่นแล้วนั่นเองครับ